เราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อากาศร้อนจริงๆเลยเนี่ยช่วงนี้โอ้ยข้างนอกนี่ร้อนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราช่วงนี้นี่มันร้อนไปหมดเลยนะคะบางพื้นที่ก็เจอฝนอีกต่างหากค่ะก็เนี่ยค่ะต้องพกอุปกรณ์กันแดดกันฝนกันไปด้วยร่มเล็กๆนี่มันเอาไม่อยู่แล้วค่ะต้องร่มใหญ่แบบนี้เลยนอกจากกันแดดกันฝนได้แล้วเนี่ยยังเพิ่มอาการปวดคอบ่าไหล่ให้ด้วยเป็นไงล่ะนี่ฉันบ่นมาตลอดทางเลยนะคะว่าร้อนร้อนจนเวียนหัวปวดหัวเลยค่ะท่านผู้ชมนี่แหละโรคที่มากับอากาศร้อนคือฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดค่ะตอนนี้ต้องระวังอย่างมากเพราะว่าอันตรายจริงๆนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยคุณจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวแล้วก็ร้อนมากๆแต่ไม่มีเหงื่อออกค่ะหลังจากนั้นจะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนชักเกร็งแล้วก็อาจจะหมดสติช็อกไปในที่สุดค่ะอันนี้อันตรายถึงชีวิตนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบอกไว้ก่อนค่ะแล้วไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนอย่างเดียวกับสัตว์เลี้ยงก็เกิดได้ฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพอย่างมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะโอ้วันละดิฉันเริ่มมีอาการแล้วนะคะฝากร่มให้กับทีมงานก่อนนะคะโอ้คืนนะนอกจากจะเป็นร่มแล้วยังเป็นภาระด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พื้นที่ไหนจุดไหนต้องระวังกันบ้างจุดไหนมีแดดมีฝนลมร้อนลมหนาวกันมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะภาคเหนืออากาศร้อนค่ะกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุด42องศานี่ก็ยังร้อนอยู่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะภาคนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด39องศาค่ะถัดมาภาคกลางนี่ยังร้อนถึงร้อนจัดอยู่นะคะแถมยังมีฝนด้วยอยู่ที่ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด42องศาร้อนจริงๆค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนค่ะและมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะภาคตะวันออกนี้มีทั้งร้อนมีทั้งฝนเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศาค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรถัดมาที่ภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-46 ของพื้นที่ภาคใต้นี่ไม่ร้อนนะแต่เจอฝนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุด37องศาค่ะเห็นกันแล้วแต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างคะที่ไหนเจอร้อนเจอฝนกันบ้างดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนี่นะมันเกิดได้กับทุกคนสัตว์เลี้ยงก็เกิดขึ้นได้เบื้องต้นเลยดูแลตัวเองง่ายมากเลยค่ะคุณต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแค่นี้ก็จะอยู่ได้กับอากาศร้อนในช่วงนี้สบายใจกันได้สบายกายกันได้เลยค่ะร้อนยังไงใจอย่าร้อนตามนะคะด้วยความหวังดีจากดิฉันนะคะยังไงก็เย็นไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ